Thank you.
นั่งก็ได้ครับคนนี้ก็ได้ครับนั่งได้ครับเชิญเลยเชิญเลยพี่ตามครับขอให้ท่านหลายเพลงคำรักษาทุกข้อกันหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุพอแล้วแค่สามพอหรอสี่เลยกับในนามของกระทรวงสาธารณสุขขอถวายการต้อนรับและนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพอย่างสูงนะครับที่ได้เมตตามาโปรดชาวกระทรวงในวันนี้นะครับการมาของตาทำให้กระทรวงมีความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนะมาตั้งแต่บุคลากรตั้งแต่ต้นจนปลายนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นำคนน่าชื่นใจนะครับมีประชาชนแล้วก็พี่น้องทั้งประเทศชาติส่งกลับมาจากดูนี่ผมเลยว่าทั้งวันนี้เป็นพิธีถวายพระพรสิริมงคลในวันหลวงตาวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพิธีถวายพระพรให้พวกเราได้รับฟังคำสอนเพื่อเป็นสิริมงคล
และนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไปบัดนี้ในเวลาเป็นพิธีมงคลเลิกแล้วสมองขอโอกาสเป็นการที่เพื่อการสืบองค์สารสุขได้ถวายราชสักการะกราบถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระป่าสามัคคีกระทรวงสาธารณสุขในลำดับต่อไปพระราชสมภพของพระราชสมภพของฟ้าชายวันเกิดฟ้าชายเดี๋ยวกันเขาถวายให้เกิดพรุ่งนี้เกิดที่8พรุ่งนี้เกิด28พรุ่งนี้เขาทำวันนี้เพื่อถวายบุญกุศลให้ถวายอะไรล่ะพระราชกุศลราชกุศลญาติการเชิญที่โพเดียมการถวายเป็นกุศลให้แต่จริงของท่านพรุ่งนี้ท่านมันจะมาเกี่ยวข้องเขาทำให้กฐินอะไรพวกพระป่าสามัคคีแล้วก็รัฐป่าสามัคคีถวายพระราชกุศลแด่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเราไม่ค่อยพอใจนะว่าแค่ปึ่งขึ้นก็ไม่มีว่าไม่มีดีแล้วอะไรล่ะพระป่าก่อนจะเสียไม่ดีแล้วขึ้นไปไหนคู่ต่อสู้ขึ้นต่อถ้าสู้ไม่ตกไปที่ไปเลยมันมีเกียรติว่าอะไรชาวราษฎรทั้งหลายขอถวายพระพรในมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระสงฆ์ของพระเจ้าพระบรมวงศาธิราชที่ยามกุฎราชกุมารได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550นี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพุทธานุภาพขององค์สมสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอภิบาลบรรดาดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเกษมสำราญพร้อมฉับศึกสิริสวัสดิ์ที่พักพลังมงคลพระเกียรติยศแห่ไพศาลทรงสามารถปฏิบัติพระราชภารกิจให้สำเร็จผลสมดังพระราชปริพาทุกประการทรงสถิตเป็นยิ่งขวัญแก่ลาวข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทยตลอดทั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมเช่นนั้นครับอนุญาตกราบพระราชนาพระเดชพระคุณกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่รบอย่างสูงเนื่องในวาระโอกาสวันท้ายวันพระเจ้าสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะราชการและเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้งหลายทั้งปวงโดยการนำของคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์มรกตความเกษมมีจิตกรอบด้วยศรัทธาและความจงรักภักดีกราบรัตนาพระเดชพระคุณมาเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาและรับถวายพระพรในวันนี้บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วกราบขอผมขออนุญาตกราบรัตนาพระเดชพระคุณได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นสิริมงคลแก่ชาวกระทรวงสาธารณสุขสืบไปกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับแรงทำมาได้ในตรงนี้ก็พอดีสาวคนนี้แล้วมีอะไรอ
บ่ายสองโมงพอดีนะดีเปียเข้าไว้อีกนิดหน่อยได้ไหมเข้าไว้อีกนิดเข้าไว้นิดเดียวพอดีนะวันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเรา โดยอะไรอาศัยอะไรบาราพบเรื่องในวันโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระบรมโอรสาธิราชสยามมหาราชกุมารปีนี้เป็นวันมหามงคลอันนี้เกี่ยวกับวันพระราชสสมภพของพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระโอรสาธิราชแต่เราต้องขออภัยแล้วพระป่าวัดเทศในกรุงมันขวางมันขวางเหมือนหมาคาบมะกอลาบเข้าใจไหมหมาคาบมะกอลาบมันคาบวัดเทศที่จะคาบนี่ไปไหมมาข้ามบัคขลามันข้ามกลางบ้างนี่บิ่งขวางทางเข้าใจเลยล่ะนี่เอาพระป่าวัดเทศในวันพระราชสมภพซึ่งเป็นวันสูงสุดนี่กลัวจะเป็นการมาเทศแบบมาข้ามบัคขลามบิ่งขวางทางไปเข้าใจเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสอันดีงามที่พี่น้องทั้งหลายได้มาอนุโมทนาสาธุการแด่ท่านอะไรใครวันพระพระพระเจ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชวันเกิดก็ได้ครับบอกวันเกิดของฟ้าชายเป็นวันพระราชสมภพของเจ้าฟ้าชายเราเอาพูดอย่างนี้มันถึงเข้ากันได้ทางนี้เป็นทางพังในกรุงเทพผู้ที่มาเทศเป็นพระป่าให้มันมีน่าฟังบ้างอ่ะนะเอาพระเทศในเกี่ยวกับวันพระราชสมภพพระองค์ด้วยนะแล้วเอาพระป่าพระเทศมันก็ขวางเหมือนม้าข้ามมกรามขวางวิ่งตามทางมันขวางอย่างนี้เข้าใจไหมคือม้าข้ามมกรามมันไม่ได้ข้ามแบบนี้วิ่งนะมันข้ามกลางบ้างวิ่งเขาเรียกมันขวางเหมือนม้าข้ามมกรามก็ใครไม่เคยเห็นหมาขับมกราวิ่งตามถนนตามทางจะได้ให้ดูภาพที่วาดแล้วกันนะหมาขับมกราเขาจะไม่ขับปากมกราแล้วเขาจะขับกลางมกราวิ่งเลยมันจะขวางทางไปเข้าใจไหมล่ะนี่ก็เหมือนการเอาผ้าป่าวัดเทศในกรุงมันก็เหมือนเอาหมาขับมกราบันไอ้พี่น้องทั้งหลายเข้าใจเอาไว้เราวาดภาพให้ฟังตั้งแต่ต้น วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยเรา ได้มา บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จเจ้าฟ้าชายเราเอาย่อๆเลยเจ้าฟ้าชาย
เราได้วันนี้แล้วอนิมนต์หลวงตาบัวเข้าว่าอนุโมทนาสาธุการนอกจากนั้นก็มีการทอดผ้าป่าช่วยชาติของเราชาติเป็นของสำคัญเจ้าฟ้าชายเราอยู่ในท่ามกลางของชาติเป็นหัวใจของชาติพี่น้องชาวไทยที่มาบำเพ็ญกุศลนี่ก็เพื่อพระองค์ท่านหนึ่งและเพื่อชาติไทยของเราทั้งชาติหนึ่งนับว่าเป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลาย เป็นอย่างมากทีเดียวได้บริยังทานตามกำลังความสามารถนอกจากนั้นยังจะได้ฟังอัดฟังธรรม เข้าสู่ใจเพราะตามธรรมดาชาวพุทธเราดีมักจะหาเหินอัดธรรมมากทีเดียวเรื่องอัดเรื่องธรรมนี่รู้สึกจะหาเหินมากแต่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธทั่วประเทศไทยอย่าง 180% นับถือพุทธศาสนาแต่กิริยาอาการความแสดงออกตั้งแต่ภายในใจเราว่านี่มักจะขัดขวางต่อพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนหมาคาบบักหลามขวางกันไปมันไม่เข้ากันได้พากันเข้าใจ วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังอัดฟังธรรมเพื่อเป็นความสงบใจ ถ้าไม่มีอัดมีธรรมเข้าสู่ใจและหาความสงบเย็นใจไม่ได้นะคนเราพุทธศาสนาเป็นศาสนาน้ำดับไฟไฟราคะตัณหาไฟความโลภความโกรธเนี่ยราคะตัณหาเป็นไฟกองใหญ่เผาโลกตลอดมาตั้งกับตั้งกันไม่มีเวลาสงบได้เลยพอได้อาศัยบ้างก็คือพุทธศาสนาที่มาโปรดสัตว์แต่ละครั้งละคราว เป็นน้ำดับไฟผู้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติก็พอมีความโลภเย็นมีที่ซุกหัวนอนบ้างนะ ถ้าไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมก็แทรกหัวใจบ้างแล้วจะเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่มีชาติชั้นวรรณะสูงต่ำประการใดกิเลสสูงกว่าตลอดเหยียบหัวใจคน บีบสีไฟหัวใจสัตว์โลกให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายตลอดมานี่เรามีน้ำดับไฟคือธรรมะเวลาคิดกังวลมากๆยุ่งเหยิงวุ่นวายมากๆเราจะเข้าห้องพระหรือเราจะนั่งเก้าอี้นั่งสถานที่ใดก็ตามให้ทำความสงบใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าจอมแผ่ผู้สงบโลภเย็นไม่มีใครเกินไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้ามาสอนโลกนั้นก็เป็นธรรมที่เลิศเลอสงบโลภเย็นสุดยอดพระสงฆ์ทั้งหลายที่เราถือว่าเป็นสังฆังสรกชามิ ว่าพระสงฆ์เป็นสระก็พวกเรานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ดับไฟภายในใจราคะกิราโทสะกิราโมหะกิราไฟคือราคะตัณหาไฟคือโทสะความโกรธความเครียดแค้นความจอกก่อกรรมก่อเวรความโมโหคือวุทะลุจะให้ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจก็ฆ่าฟันรัดแทงทำลายกันให้ชิบหายปนปี้ไปนี่ล้วนแล้วตั้งแต่กองไฟ เมื่อเรามีธรรมเราก็มีการยับยั้งได้บ้างในการคิดอ่านไตรตรองอะไรหรือจะทำอะไรไม่ได้ทำแบบพรวดพราดตามอำนาจของกิเลสตัณหาโดยถ่ายเดียวเราทำด้วยความคิดความอ่านซะก่อนเก็บความรู้สึกไว้ด้วยดีอย่าด่วนแสดงออกรวดเร็วดักความรู้สึกนี่เวลาแสดงออกไปแล้วมันกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นส่วนมากแสดงออกบ้างจะแสดงออกด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่โกรธแค้นอารมณ์ที่โสกปรกอารมณ์ที่เป็นฟืนเป็นไฟกระทบกระเทือนผู้ใดเผาไหม้ไปหมดได้เกิดความเดือดร้อนทั่วรากันนี่คืออารมณ์แห่งกิเลสตัณหา ไปที่ไหนเหมือนไฟเผาโลกหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เราจึงควรมีพุทธศาสนาสมกับนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธเข้ามาเป็นน้ำดับไฟภายในจิตใจเวลามันคิดอ่านอะไรมากๆยุ่งเหยิงวุ่นวายมากให้เข้าห้องพระซะบ้างหรือนั่งอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็มาบริกรรมคำพูดว่าพุทโธโอสงบโลภเย็นลดโลกลดสงสารธัมโมคือธรรมมันลดโลกให้ความสุขแก่โลกไม่มีอะไรเสมอเหมือนสังโฆผู้ครองไว้ซึ่งความสงบสุขเย็นใจทั้งสามรัตนะอันนี้เป็นหัวใจของ
ชาวพุทธเราแล้วใครน้อมเข้ามาเป็นหัวใจของเราทุกท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยสงบตัวลงถ้าไปคิดเราสมมติว่าเราเครียดแค้นให้ผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งคิดมากเท่าไรยิ่งเครียดแค้นมากยิ่งโกรธมากยิ่งทุกข์มากตัวเองคิดอยู่ภายในใจก็ไฟความโกรธความเครียดแค้นก็เผาตูดในหัวใจของเรา เมื่อมีธรรมเหล่านี้แล้วก็ระงับความโกรธนี้ก่อนที่จะไปกระทบกระเทือนคนอื่นคือไฟความโกรธเนี่ยมันเผาเราก่อนแล้วให้คิดอย่างนี้ความคิดจะไปโกรธให้ผู้ใดนั้นมันโกรธอันเรามันเผาเราแล้วจึงออกไปกระเทือนคนอื่นให้เป็นความเสียหายต่อกันไปให้ระงับด้วยพุทโธระงับด้วยธัมโมระงับด้วยสังโฆท่านผู้ระงับดับความฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วมาสอนวิธีการระงับดับไฟเหล่านี้ให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังดังที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อระงับใจก็คือน้ำดับไฟนั่นเอง เรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดศาสนาเป็นศาสนาขั้นผู้ของท่านผู้เลิศเลยคือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนานี้เป็นผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดเหลือภายในพระทัยเป็นใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนนำธรรมมาสอนโลกก็เป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรจะการกราบไหว้บูชาและประพฤติปฏิบัติตามท่านในสมเราเป็นชาวพุทธเวลาจะหลับจะนอนก็ให้กราบพระซะก่อนอย่าลืมงานของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งจะหลับเวลาเราสละเวลามาเพียงไม่กี่นาที5นาทีหรือ10นาทีเท่านี้เพื่อบำเพ็ญก่อการกุศลเพื่อระงับใจของเราที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้ให้ระงับตัวลงบ้างในราว5นาทีหรือ10นาทีนี่ควรจะได้ด้วยกันถ้าไม่มีการระงับเลยนี่เผาแหลกนะมนุษย์เราถ้าปล่อยให้ความโกรธคือมันคิดอารมณ์ที่โกรธให้ผู้ใดมันจะชอบคิดทั้งวันทั้งคืนโกรธแค้นให้ผู้ใดก็ตามมีแต่ความอยากคิดอยากโกรธตลอดไม่มีวันอิ่มพอนี่ให้เอาพุทโธไประงับความโกรธนี่มันเผาเราก่อนแล้วที่จะไปโกรธให้คนอื่นไปแสดงจากคนอื่นถึงคนอื่นนะมันแสดงในตัวของเราเผาไหม้เราถ้าเป็นเท่าเป็นทางเราก็เป็นก่อนแล้วที่คนอื่นจะได้รับความกระทบกระเทือนหรือถูกเผาไหม้เหมือนเราถูกเผาไหม้ไปแล้วก่อนนั่นให้พากันพิจารณาอย่างนี้เวลาจะหลับจะนอนให้ไหว้พระแล้วให้ร่างภาวนาบ้างละพี่น้องทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศเลยไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าแหละนั่นละท่านผู้เลิศเลยนำธรรมที่ประเสริฐมาสอนพวกเราควรจะนึกน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตใจแล้วก็ไฟในใจของเราให้สงบร่มเย็นบ้างชั่ว5นาทีหรือ10นาทีก็ยังดีเวลาจะหลับจะนอนให้กราบพระซะก่อนสละงานการทั้งหลายที่เคยวุ่นวายมาตั้งตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาไหว้พระนี่มันเสียเวลาไปเท่าไหร่มันกินงานการเป็นผลเป็นประโยชน์ไปเท่าไหร่เราจะสละงานการที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรนักหนานั้นเข้ามาสู่งานการที่เป็นประโยชน์คืออบรมจิตใจซึ่งเป็นแรงงานนั้นสำคัญให้สงบตัว ให้มีกำลังทางด้านจิตใจด้วยการภาวนาเช่นพุทโธคำว่าพุทโธให้เป็นคำบริกรรมในจิตแล้วเอาสติจับไว้กับพุทโธห้ามไม่คิดถึงเรื่องราวอะไรเราคิดว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้ถึงการภาวนาเราจะภาวนาให้ได้5นาทีหรือ10นาทีก็ยังดีว่าพุทโธพุทโธจิตถ้าอยู่กับพุทโธคำบริกรรมติดหัวใจเราไว้สติจับไว้ในคำบริกรรมจิตจะเป็นน้ำดับไฟค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงแล้วก็รวมเป็น จิตดวงเดียวความรู้อันเดียวเรียกว่าเอกจิตเอกธรรมเอกจิตคือมีความรู้อันเดียวไม่มีอะไรมาเคลือบแฝงเพราะเป็นฝืนเป็นไฟมาก่อกวนเราบ้างเลยนี่เรียกว่าจิตสงบเมื่อสงบมากกว่านั้นแล้วก็เยือกเย็นแล้วก็สว่างสวยภายในจิตใจความโกรธความโลภความหลงไม่ทำใครให้มีความสงบร่มเย็นไม่เคยทำผู้ใดให้มีความสว่างสวยภายในใจพอที่จะ
ตั้งหน้าตั้งตาโลภโกรธหลงกันนักหนานะเมืองพุทธเราเนี่ยเป็นเมืองคลังแห่งความโลภความโกรธความหลงอยู่ในเมืองพุทธนี้หมดชาวพุทธเราให้เอาชาวพุทธมาเป็นชาวธรรมพุทโธเข้าไปในใจธรรมโมเป็นเครื่องดับ ความ วุ่นฟุ้งซ่านของใจสังโฆก็ดีนี่เป็นน้ำดับไฟให้ระงับจิตใจของเราได้ชั่วระยะ5นาทีก็เอาไปบังคับดูที่วันนี้เป็นยังไงบังคับตัวเองในอย่างน้อย5นาทีถึงแต่ไม่มากก็เอาให้ได้10นาทีเอาพุทโธมีสติจับไว้กับพุทโธเป็นคำบริกรรมสติจับติดไม่ให้คิดเรื่องอะไรทางนั้นเรื่องที่คิดมาแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเราจะทำให้เกิดประโยชน์อันมหาศาลภายในจิตใจจะทำใจของเราให้สงบร่มเย็นในประจักษ์ใจของเราเวลาดีพุทโธเนื้อให้ดีนะเอาให้ดีวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาสอนพี่น้องทั้งหลายหลวงตาได้สอนตัวเองมาพอแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนพระองค์มาแล้วถึงขั้นสลบสลายทุกข์รู้ไม่ทุกข์ลำบากหรือไม่ลำบากก่อนที่จะมาเป็นศาสดาของพวกเราท่านทรงอุตส่าห์บำเพ็ญถึงขั้นสลบสามผลก่อนจะได้มาเป็นศาสดาจะได้มาตรัสรู้สอนธรรมแล้วจะมาเอาล้างมือเปิบเฉยๆมันขัดกันกับคำสอนพระเจ้าที่ว่าทรงบำเพ็ญมาตะเกียกตะกายสลบถึงสามผลมันเข้ากันไม่ได้นะให้พากันอย่าทำกันแบบสุกเอาเผากินสุกเอาเผากินเหมือนของเล่นข้าเข้ามาหาอาสาธรรมเป็นเหมือนของเล่นเป็นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กถ้าจิตใจส่งให้ไปตามกิเลสตัณหาตามบูดตามพูดแล้วทั้งวันขยี้ขยำกันได้ไม่มีวันเช็ดลาบอิ่มพอนี่แหละชาวพุทธเราจึงหาความสุขไปได้ทั่วประเทศไทยนี่เราอยากจะพูดว่าใครมีความสุขเอามาอวดกันบ้างสิเราจะพูดเราไม่มีถ้าไม่มีธรรมในใจแล้วไม่มีถ้าผู้มีธรรมในใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด ถ้ามีธรรมในใจแล้วใจจะเย็นเย็นเย็นอยู่ภายในใจสมบัติกระเจ้าเขาของไม่มีปัญหาอะไรขอให้ใจเย็นเถอะนะ ให้ใจเย็นใจสงบนี่แหละคือบ่อแห่งสมบัติอันล้นค่าอยู่ที่ใจสมบัติไปรออาศัยกันไปอย่างนั้นแหละพอลมหายใจขาดสิ่งเหล่านั้นก็ขาดสะบั้นประดับตากันหมดแต่หัวใจของผู้มีธรรมคือพุทโธภายในใจนี้พอใจขาดสะบั้นไปแล้วใจกับพุทโธนี้ไม่ขาดติดกันไปพาไปสู่สวรรค์นิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านผู้บำเพ็ญตามคำสอนพระเจ้าไปสู่สวรรค์นิพพานอย่ามารับเป็นล้านๆเลยมีจำนวนว่าขนาดใดนั่นท่านยังไปได้บำเพ็ญได้ไปได้ทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นลูกชาวพุทธจะมาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเพียงวันละ10นาที10นาทีนั่งภาวนามันทำไมจึงไม่ได้ถ้าไม่หมดคุณค่าราคาเสียในท่ามกลางแห่งชาวพุทธแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไรนี่คนบนราคาคือคนไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆติดใจเลยมีแต่ความเพลิดเพลินลื่นเลิศบันเทิงหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบว่าจะตกนรกหลุมไหนขอให้ได้เพลิดเพลินเท่านั้นก็เอาที่เรียกว่าสุกเอาเผากินไม่คิดอ่านใจตรองตัวเองบ้างเลยใช้ไม่ได้นะขอให้พากันคิดอ่านใจตรองตัวเอง ดังที่ว่านี่แหละท่านผู้เลิศเลอไปครองสวรรค์พรหมโลกที่ผ่านมีจำนวนเท่าไหร่ท่านอุตส่าห์ขนาดไหนด้วนแล้วแต่ท่านอุตส่าห์เต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านถึงได้เป็นนั้นเราจะมาล้างมือเปิดไปเฉยแล้วอยากไปสวรรค์ก็ว่าเขาเฉยมันไม่เชื่อกระทั่งสวรรค์ว่ามีไม่เชื่อกระทั่งวันนรกมีนั่นทีมันเชื่อแต่ความลื่นเลิงบันเทิงความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นความไม่มีปัญญาตายแล้วไม่มีจุดที่หมายจมนรกที่มันเชื่อมากมนุษย์เราทุกวันนี้ยิ่งเชื่อเหล่านี้มากยิ่งกว่าเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านสละได้พิจารณาละหลวงตาที่ภาวนามาได้73ปีนี้แล้วการเทศนาว่าการสอนท่านสละถอดออกจากหัวใจนี่ครองอยู่ในหัวใจนี่สว่างจ้าครอบโลกธาตุท่านทั้งหลายฟังสนะวันนี้นะมันรู้สึกว่าคันฟันขยี้ขยำแต่ก้องบูดก้องคูดส่วนที่เป็น ทองคำสร้างแท้แล้วจะอัตแต่ทำที่เลิศเลอภายในหัวใจมันไม่เข้ามาสู่จิตใจเลยเอาแต่ที่โลภที่โกรธที่หลงราคะตัณหาเข้ามาคร่าเข้าขยี้ขยำทั้งวันทั้งคืนตายแล้วจม
หาจุดหมายไม่ได้มันน่าสงสารนะนี่เราจึงได้พูดให้พี่น้องหลายฟังนี่ภาวนามานานเท่าไหร่ได้73ปีนี่บวชมาตั้งแต่หยุดจากการเรียน7พรรษาจากนั้นเข้าในป่าเลย สวดธรรมเข้าในป่าตามทางของศาสดาที่สอนว่ามรรคผลนิพพานมีวิปปนิพพานมีแล้วก็จุดสุดท้ายที่จะลงใจอย่าง เต็มเม็ดเต็มด้วยก็เข้าหาหลวงปู่มั่นเราท่านเปิดมรรคผลนิพพานเราให้ฟังอย่างถึงใจถึงใจพอออกมาจากท่านแล้วว่ายังไงถามตัวเองที่นี่เราจะจริงไหมมาถามเรื่องมรรคผลนิพพานท่านเปิดให้ฟังอย่างเต็มหัวใจแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อทางนี้ก็ตอบทันทีเลยว่าตอบเจ้าของกันเลยว่าเชื่อเอาให้ตายเลยเถอะเจ้าให้ได้มรรคผลนิพพานให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ทำมาวันนี้เปิดจ้าแล้วทั้งที่เราไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานแต่จะผิดจะถูกอยู่ในหัวใจนี้แล้วเชื่อว่าจากนั้นก็ซัดเลยทีเดียวภาวนาเอาเป็นเอาตายเขาว่านี่ละการหาความดีไม่ใช่มาล้างมือเปิบล้างมือเปิบนะพระพุทธเจ้าสลบถึงสามหนเป็นยังไงล้างมือเปิบไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายสังฆังสารังคัจฉามีส่วนมากไม่จะแทบเป็นแทบตายที่จะได้สำเร็จอย่างง่ายได้ทิพปาปิญญาเนี่ยอย่างนี้มีน้อยมากทันทาปิญญานี่มีมากนะส่วนคิดปาปัญญานี้มีน้อยท่านกู้สาพยายามจนถึงที่สุดมีบุญปฏิภาณเช่นเดียวกันนี่ก็ฟาดกับกิเลสตั้งแต่วันออกปฏิบัติเปิดให้ท่านทั้งหลายฟังกันนี่ไม่ได้มาอวดนะพูดจริงๆท่านทั้งหลายมาฟังทำฟังจริงหรือฟังเล่นหรือทำเป็นของเล่นเป็นตุ๊กตาไปหรือของกิเลสตัณหานั่นหรือเป็นของจริงจริงขยี้ขยำกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันเสร็จหลับอิ่มพอมันเป็นหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจชาวพุทธเรานี่ล่ะมันน่าคิดนะลูกชาวพุทธลูกชาวพุทธแต่มีแต่ผีอยู่ในหัวใจมันเข้ากันได้หรือจะอาศัยผีดีหรือพาไปแดนสวรรค์นิพพานปีแต่วันจะจมซะนั้นท่านอะไรอย่าให้กิเลสหลอกไปเลยพระพุทธเจ้าสอนให้ฟังบ้างนะพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสตัณหา ไม่มีอะไรเหลือแล้วสอนโลกเป็นสวคารธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างไม่มีคำว่าคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยเป็นของจริงฉะนั้นให้จับของจริงนี้ไว้มาเป็นสาระของตัวเองอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงไปเลยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีไม่มีปัญญาบุญตาแล้วจมใครเป็นคนจมก็เล่าที่ว่าเป็นบ้ากับกิเลสนั่นแหละพากันจดจำมาว่านี่จะปฏิบัติตนมาอย่างดีวันนี้เปิดให้พี่น้องหลายฟังว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มี หรือมีตั้งแต่ลมปากกันเลยที่เป็นของจริงก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเรื่องราคะตัณหามันเป็นครั้งที่เหลือหรือเป็นของจริงมันถึงดีดถึงดีดเอานักหนาจนไม่ลืมวันลืมคืนเวลานี้เมืองไทยเรามันจะมีแต่ครั้งที่เหลือแต่บ้านแต่เมืองอัตธรรมจะไม่มีในหัวใจแล้วอย่าหวังนะความดีความดีมีแต่นรกนั่นแหละเผาหัวทั้งหัวเขาหัวเราที่จิตใจเป็นอย่างนั้นนะถ้าเชื่ออัตธรรมแล้วมีหวังที่จะได้ไปมรรคผลนิพพานนี่ก็ปฏิบัติมาเป็นเครื่องยืนยัน ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นยังไงเราหลวงตาบัวก็เกิดในเมืองไทยอายุก็เพียงเท่านี้ก็เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันได้ออกปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัจจุบันนั้นธรรมไม่มีคือวีระสบายฟาดกิเลสตั้งแต่วันออกปฏิบัติโดยอาศัยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นที่ลงใจสุดขีดแล้วเอาชีวิตเข้าแลกเลยฟาดกันจนถึงเวลา9ปีฟังสิล่ะนี่ล่ะเอาจริงเอาจังนะนี่ไม่ได้เหมือนใครว่าอะไรว่าจริงทำจริงทุกอย่างเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดผาดโผนโจรทะยานแล้วถ้าไปทางชั่วเป็นมหาโจรก็ได้นะดิแต่นี่เดชะวาสนาอย่างมีหนักแน่นไปทางความดีงามไม่ไปทาง โจรมารทั้งหลายมันหนักตอนนี้ก็ปฏิบัติตอนนี้มาบวชพอออกปฏิบัติหลวงปู่มั่นเปิดทางพระโพธิพาให้แล้วใส่เลยตั้งแต่บัดนั้นฟาดไปเวลา9ปีกิเลสตัวสงสัยสนเทในมรรคผลนิพพานในบาปในบุญในโลกสวรรค์ขาดสะบั้นลงจากหัวใจจิตใจนี้จ้าขึ้นมาแล้วกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบจนปัจจุบันนี้ไม่มีคำว่าคือว่าราสมัยคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมบาปกรรมดีชั่วมีอยู่ดั้งเดิมใครสมัครทางไหนไปได้ทางนั้นแหละได้ถ้าใครสมัครทำบาปเป็นบาปทันทีใครสมัครทำบุญเป็นบุญตลอดมาแล้วก็นรกสวรรค์มีไว้สำหรับคนดีมีไว้สำหรับคนชั่วนรกสำหรับคนชั่วไม่อยากไปก็ได้ไปท่านลงทำชั่วมากๆแล้วท่านทั้งหลายอย่าโอ้อวด
อย่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนะว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแล้วจะเก่งกว่าครูตาบอดบอดนี่จะเก่งกว่าครูตาบอดใจบอดจะเก่งกว่าครูผู้รู้แจ้งแทงทะลุเรียกว่าโลกวิถูไม่มีใครเกิดพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงทะลุรู้ละเอียดรอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาโลกทลายไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นจ้าไปหมดเลยเนี่ยนำธรรมนี้มาสอนโลกด้วยความสัตย์ความจริงที่เรียกว่าสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วขอให้พากันฟังบ้างนะฟังอัดฟังธรรมอย่าฟังแต่เรื่องกิเลสตัณหา เรื่องความเพลิดความเพลินทะเยอทะยานไม่รู้จักเป็นจักตายตายแล้วประชาชนไม่ต้องบอกคนหมดลมหายใจแล้วประชาชนไม่ต้องบอกก็คือคนตายแล้วไว้ที่ไหนมีปัญหาอะไรขอให้ดำเนินเสียตั้งแต่บัดนี้ระลึกถึงบ้างเวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้เป็นทางที่ถูกที่ดีวันนี้ก็กราบไหว้วันหน้าก็กราบไหว้ทุกวันทุกวันสร้างความดีให้ทานจะก็ดีทีเดียวเกิดเหตุเกิดผลมีพออยู่พอกินพอทานให้ละทานกินบ้างทานบ้างถูกต้องทางธาตุทางขันของเราก็มีเพื่อธาตุเพื่อขันเพื่อกินเพื่อทานก็คือเพื่ออาหารทางด้านจิตใจจิตใจมีบุญมีกุศลแล้วดีดเลยไม่ต้องถามเรื่องสวรรค์นิพพานสำหรับคนบุญทางนั้นแหละนี่พากันจดจำนะบรรดาลูกหลานทั้งหลายวันนี้เปิดให้ฟังชัดๆศาสนาคือล้าสมัยไปไหนวะนี่พูดให้มันชัดๆ นี่ปฏิบัติมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานพอพ่อแม่ครูอาจารย์เปิดทางแล้วทีนี้เอาตายเขาว่าเลยซาตานีเวลา9ปีกิเลสขาดสะบั้นลงจากจิตใจไม่มีอะไรเหลือเลยจิตใจสว่างจ้าครอบโลกธาตุจนปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยมีโลกธาตุว่าใครจะว่าหลวงตาบัวเป็นบ้าเราไม่ได้เป็นบ้าเราทำวิเศษเลิศเลอที่พุทธเจ้าสอนไว้เพื่อโลกทั้งหลายผู้ดีจะได้รับกราบไหว้บูชาปฏิบัติตามต่างหากเราไม่ได้เป็นคนบ้าบ้าสอนนี่ก็ไม่ได้สอนเพื่อให้ท่านทั้งหลายเป็นบ้าแบบนั้นนะเราไม่ใช่คนบ้าเราเป็นพระที่ดีมาสอน มาสอนธรรมที่กล่าววันนี้เราขอไว้หมดแล้วในหัวใจจากคำสอนพระเจ้าที่สอนโดยถูกต้องแม่นยำเราปฏิบัติถูกต้องแม่นยำก็เจออย่างถูกต้องแม่นยำกราบไหว้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามไม่มีคำคือคำล้าสมัยนะปัจจุบันตลอดเวลาเหมือนกับหาฝนที่ตกลงมาจากเมฆจะเป็นเมฆก้อนใดก็ตามลงอะไรมาหาสมุทรเป็นน้ำหาสมุทรเหมือนกันหมดอันนี้มรรคผลนิพพานกับบัณฑิตผู้บำเพ็ญไปโดยลำดับเหมือนฝนตกลงโดยลำดับลงน้ำมหาวิมหานิพพานเมื่อถึงภูมิของตัวเองที่จะถึงมหาวิมุตติมหานิพพานลงเป็นมหาวิมุตติพานด้วยกันหมดนั่นแหละเราจะเห็นว่าสวรรค์คือสวรรค์นรกอสวรรค์คือนิพพานคือล้าสมัยทันสมัยตั้งแต่นรกอเวจีหรือมันถึงดีถึงดีตอนนั้นนะเรื่องความที่จะพาลงนรกอเวจีดูมันดีดดีดมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ไม่มีใครสงบใจได้เลยสงบตัวได้เลยสงบก็สงบแล้วเป็นปากเป็นทางพอเป็นเครื่องหลอกกันแต่สงบจริงๆด้วยธรรมไม่ค่อยมีนะชาวพุทธเราให้สงบทางจิตใจบ้างสิถ้าสงบทางจิตใจแล้วบาปก็จะรู้บุญก็จะรู้สิ่งความดีงามทั้งหลายรู้ทั้งนั้นอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไม่ทำคำสอนพระเจ้าท่านสอนยังไงมันจะยอมรับธรรมพระเจ้าไม่ยอมรับธรรมตามกิเลสหลอกลวงว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ของเหลวมันก็ว่าดีไปหมดถ้าลงได้ตาบอดแล้วคนตาดีเนี่ยคือตาเบียดมีธรรมแล้วจะเชื่อตามคำสอนพระเจ้าเบิกบืนไปตามคำสอนพระเจ้าจะเป็นคนดีดีวันดีคืนขึ้นไปจนดีสุดยอดถึงนิพพานได้โดยการเราธรรมะของพระเจ้าไม่สอนโลกให้โลภโกรธสอนจนกระทั่งถึงนิพพานมีใครมาสอนอย่างนี้มีพุทธเจ้าพระองค์ถึงนิพพานแล้วสาวกถึงนิพพานแล้วมาสอนโลกเพื่อถึงความดีความดีอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมานใจเป็นบุญไปกุศลบรรดา ผู้น้อยทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจนี่อย่างน้อยจากนั้นก็ไปสวรรค์เลยจากนั้นนิพพานนี่จากธรรมะพุทธเจ้าที่ฉุดลากทางนั้นแหละขอให้พากันยึดหลักธรรมะเหล่านี้ไว้ให้ดีอย่าพากันเล่นเริงบันเทิงอันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่พูดแต่คูดขยี้ขยำกันก็ว่าเป็นของดีของดีอะไรมันไปขยี้ขยำสัตว์ต่ำซ้ำมันจะขยี้ขยำสัตว์ที่สูงไม่ขยี้ขยำพวกหมูพวกหมาชอบของต่ำซ้ำ
มนุษย์เขาไม่ต้องการนี่เราให้เป็นจิตใจเป็นมนุษย์บ้างสิอย่าจิตใจต่ำซ้ำหาขี้ขยำตั้งแต่ของสกปรกโสโครแล้วตายแล้วจมนะให้พากันจำวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะเพื่อเป็นที่ลึกให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปคิดไปอ่านแล้วอย่าไปบอกว่าหลวงตาบัวนี่ดุนะหลวงตาบัวว่าได้ดุหัวใจไม่มีคำว่าดุโกรธตายทั้งโกรธไม่มีถ้าจะมาฆ่าหลวงตาบัวตายตายเฉยๆเต็มอกหลวงตาบัวที่จะไปโกรธไปแค่ให้ผู้ใดไม่มีกิเลสจะไปโกรธถ้าจะทำอะไรตายก็ตายเต็มอกของหลวงตาบัวหลวงตาบัวตายเต็มตัวยังเต็มตัวไม่มีได้มีเสียจากผู้ใดจะมาเบียดเบียนทำลายเราเลยเราเชื่อธรรมจิตใจของเราเป็นธรรมแล้วอะไรมาแตะไม่ได้มาทำลายไม่ได้นอกจากขาดสะบั้นออกไปในบรรดาสิ่งที่มาแตะต้องทำลายทั้งหลายสิ่งหลวงตาบัวเป็นหลวงตาบัวให้พากันเข้าใจแล้วธรรมเป็นธรรมนี่เราธรรมเป็นธรรมอย่างนี้แหละไม่มีหวั่นไหวโยกคอนกับสิ่งใดคำว่ากล้าก็ไม่มีคำว่ากลัวก็ไม่มีเหนือบทคือธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้เข้าในหัวใจดวงใดใจดวงนั้นจะเป็นเช่นนั้นแหละนี่แหละจึงเรียกว่าวิจัยวิเศษใจวิโสให้ท่านสาธุชนได้กราบไหว้บูชาธรรมทั้งหลายวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่านอนจะเบานะนอนเหมือนสัตว์ล้มตูลงไปแล้วหลับคอกเลยมันใช่ไม่ได้นะการก่อนจะหลับจะนอนให้ไหว้พระสักก่อน พุทโธพุทธังธัมมังสังฆังกัจฉามิกัจฉามิเข้าสู่จิตใจแล้วค่อยหลับหลับด้วยพุทโธพุทโธให้หลับไปด้วยกันนี่เป็นมงคลอย่าหลับด้วยคิดนั่นยุ่งนี่ยุ่งนี่บางรายนอนไม่หลับก็มีเพราะคิดเรื่องสกปรกโสโครกกวนใจจนกระทั่งนอนไม่หลับก็มีให้หลับด้วยพุทโธธัมโมสังโฆจะสงบโยกเย็นนะนี่แหละคนบุญเป็นอย่างนี้ให้พากันนำธรรมนี้เขาไปอบรมจิตใจนะตั้งแต่เกิดมาทัศลายเคยได้ยินไหมเทศประเภทนี้ไม่เคยมีหลวงตาก็ไม่เคยเทศสอนอย่างนี้นะนี่ได้มาเทศให้พี่น้องได้ฟังให้พากันจดจำเอาการทำเทศทั้งหลายเหล่านี้เรายืนยันในหัวใจของเราไม่ผิดสอนอย่างแม่นยำเดียวบาปบุญนรกสวรรค์เต็มอยู่ในหัวใจนี้จ้าอยู่ในดีบทแล้วพระพุทธเจ้าสอนด้วยความจ้าในพระทัยแล้วจะผิดไปที่ไหนนี่ตัวเท่าหนูมันก็จ้าอยู่เต็มหัวใจของหนูแล้วจะสงสัยไปที่ไหนการสอนโลกจะเอาอะไรมาสงสัยมันก็แม่นยำเหมือนกันนั่นแหละเอาละการเทศนาว่าการวันนี้เห็นว่าสมควรจะท่าจะขันจะการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เทศไปเทศมาเดือยหลวงตาเดือยวันนี้มาอ่านที่หลังไม่เคยมีใครทำแต่หลวงตาทำคือแต่ก่อนประดลึกไปได้เทศจบแล้วจึงมาเห็นอันนี้ประธานในพิธีโดยนายแพทย์บรกฏกรเกษมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเข้าใจเอาละไปเทศจบแล้วค่อยบอกเป็นไงเทศต่อไปจะเป็นพิธีถวายเทศประมาณ30 นาทีสามสิบโอ้ได้30 นาทีไม่ได้มันเหลือแล้วนะไม่ได้ฟังเทศวันนี้ถือว่าเป็นคนไม่มีลาภไม่มีโชคเลยนะพ่อเทศน้อยแต่ว่าดีนะครับครับสำหรับต่อไปขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนครับประธานจะกล่าวนำคำถวายพระป่าแล้วก็กล่าวตามท่านประธานนะครับอิมานิมายังทันเตปังสุภูลักที่วารานิสัพพิวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวาอิมานิปังสุกุละกิวารานิสัพปริวารานิปาติคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าบางสุกุลจีวรข้าบางสุกุล
ถึงชีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงศีลแต่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าบางสกุลจีวรจงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสิ้นกาลนานเทอญท่านประธานวางผ้าขาวผ้าป่าบนอาสนะบนผ้ารับแล้วก็จะได้รับต้นผ้าป่าจากท่านที่วางที่โต๊ะเพื่อถวายต่อไปนะครับหลังจากท่านประธานแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กรุณาถวายผ้าป่าต่อไปนะครับต่อจากท่านปลัดกระทรวงขออนุญาตเรียนเชิญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์สุวัฒน์เกียรติขอครับต่อจากนั้นขออนุญาตกราบเรียนเชิญผู้แทนกรมการแพทย์นะครับเภสัชกรหญิงแพทย์หญิงเภสัชกรหญิงวันจันทร์เทพสุภาพสุขนะครับกรมการแพทย์นะครับเภสัชกรหญิงวันจันทร์ต่อไปก็เรียนเชิญผู้แทนจากกรมอนามัยนะครับท่านนายแพทย์โสพลเมฆพลนะครับรองผู้ดีกรมอนามัยต่อจากกรมอนามัยก็ได้เชิญกรมควบคุมโรคนะครับกรมควบคุมโรคคุณภูรพลสงวนโพไคผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นะครับต่อจากกรมควบคุมโรคขอเรียนเชิญกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนเลือดนะครับคุณภาวนาคุ้มตระกูลในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือดคุณนรนาคุ้มประดิษฐ์ในทางการกรมครับต่อไปในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับคุณจำนงอิ่มสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณจำนงอิ่มสมบูรณ์ครับต่อไปกรมสุขภาพจิตครับมีเจ้าท่ารองผู้ดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์ประพศสอนเตรียมบุตรศรีครับกรมสุขภาพจิตนะครับรองผู้ดีกรมสุขภาพจิตครับต่อไปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับท่านนายแพทย์นักรังสรรค์เทียรกิจนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับน่าชื่นใจครับวันนี้มาทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะคณะกรรมการอาหารและยานะต่อไปองค์การเภสัชกรรมนะครับท่านรองผู้อำนวยการนะครับองค์การเภสัชกรรมเป็นประธานชัยสุภาพจักรวรรดิเราเป็นครับและขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้จิตศรัทธาทั้งหลายนะครับที่ได้เตรียมกันมานะครับขออนุญาตเรียนเชิญเข้ามาถวายที่ลำดับลำดับเลยครับต่อจากส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วญาติโยมท่านผู้จิตศรัทธาชาวพุทธนะครับชาวพุทธชาวพุทธที่เป็นคนตาดีนะฮะลุงตาบอกว่าวันนี้ลุงตาเทศกันพิเศษไม่เคยเทศที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเทศในแนวที่สั้นแต่ทัดรัดแต่ว่าเจาะเข้าไปในหัวใจแบบจริงจังเด็ดเดียวภาคโหนโจรยานแน่แบบย่ำยีกิเลสเลยนะครับหมายความว่าเท่เพราะพูดเยอะๆไม่ต้องมากครับลุงตาเทศไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเทศวันนี้ไม่แต่ว่าไม่เคยเทศที่ไหนมาก่อนขยี้กิเลสสว่างสวยนะฮะตาเทศขยี้กิเลสวันนี้ท่านใครฟังลุงตาเทศการนี้แล้วยังเฉยๆแสดงว่าต้องไปเอาลูกศิษย์รอทับกิเลสแล้วเขาไม่เคยเชื่อใจลุงตาเทศแบบจริงจังเด็ดเดี่ยวเหยียบขาขาดโผล่โจรยานนะครับลุงตาบอกว่าไม่เคยเทศแนวนี้มาก่อนเลยท่านทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวนะเขาว่าสู้อะไรสู้ไม่ไหวอะไรเขาว่าที่สู้ไว้ไว้แต่วันนี้ลุงตาได้เทศแล้วก็มีธรรมะที่เป็นธรรมะสำคัญหลายคำด้วยกันนะครับเช่นท่านบอกว่าคนใจเย็นเป็นคนที่มีบ่อสมบัติอยู่ในตัวนะครับคนใจเย็นเย็นเนี่ยในตัวมีบ่อสมบัติคนใจร้อนก็มีบ่อไฟบ่อเพลิงนะฉะนั้นคนไหนใจเย็นก็มีคุ้มทรัพย์อยู่ในตัวแล้วนะครับคนที่ไม่มีพลัดนักไตก็เป็นคนหมดราคาไม่มีราคาถึงแม้จะตั้งค่าตัวในเดือนละ50,000แสนหนึ่งแต่ไม่มีพลัดนักไตก็เรียกว่าคนไม่มีราคาเพราะว่าที่แต่ละคำแต่ละคำของลูกตาเนี่ยโอ้โ
เขาฟังแล้วเฉยแสดงว่าบัวใต้น้ำเลยไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะในห้องนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเราห่วงคนที่ไม่ได้มาต้องเอาไปเล่าให้คนที่ไม่ได้มาก่อนคนมานี่รอดหมดแล้วล่ะคนที่มาเนี่ยไม่ใช่พวกทุกข์รู้เปิดเมื่อกี้มีคำของหลวงตาคำพวกทุกข์รู้เปิดทุกข์รู้เปิดคืออยากได้โดยไม่ต้องทำหลวงตาบอกว่าหลวงตา9ปีเนี่ยสู้ปาดโผล่โดนทะยานจริงจังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมาตลอดเป็นลูกพุทธเจ้าพุทธเจ้าโผล่ขึ้น3ครั้งก็ได้9ปีแต่ว่าพระเจ้าพุทธในปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีขออย่างเดียวนะพวกทุกข์รู้เปิดจริงจริงนะพอใจพอใจพอใจเจ็ดพันห้าร้อยจ้ะพอใจตาคุณตานั้นเป็นพระเถระที่เป็นศิษย์ของปู่มั่นนะครับท่านเกิดวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2456นะครับคุณตาเกิดวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456นะครับมีนามเดิมว่าบัวนะครับสมัยเด็กพระเดชพระคุณมีความเคารพเคลื่อนใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็บวชเมื่ออายุครบ20ปีบวชเมื่อปี2477ที่วัดโยธาในอุดรธานีนะครับเมื่อบวชแล้วก็เข้าจริงเอาจังนะครับเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่ครับมาพอดีเลยพูดถึงหลวงปู่มั่นนะครับแม่ไปมีจิตศรัทธาทำต้นพยายามต้นนี้นะคณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ทัตพลีธรรมทโลวัดอโศการามกราบน้อมถวายทองคำ1บาทเรื่องสงฆ์โลก 17,000 บาทเจ้าค่ะโอ้โหผมก็ยินได้ขนาดขออนุโมทนาด้วยลูกศิษย์ของหลวงตาถวายกับใจและถวายทองคำนับตั้งแต่ต้นหลวงตาได้เป็นผู้นำในการช่วยชาติมาแล้วถึง13ครั้งในการนำทองคำเข้าคลังหลวงนะครับถึง13ครั้งครั้งแรกเมื่อกรกฎาคม41ครั้งล่าสุดเมื่อสิงหาคม47รวมทองคำแท่ง883แท่งนะครับ11,037กิโลกรัมโอ้โหเป็นสร้อยกี่เส้นเนี่ยทองคำ883แท่ง 11,000 กิโลกรัมนี่คือทองคำที่ลุงตาเข้าทางหลวงไปแล้วพอลุงตาเข้าทางหลวงไอ้พวกนั้นก็ไปทุจริตกันต่อนรก2ชั้นเลยสำหรับเงินดอลลาร์ที่ลุงตาช่วยชาติไปนะฮะ10,080,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอย่าให้ดูเลยดูรอรูปหลวงตาให้ดูอย่างนี้ดูดีจังเลยน่าชื่นใจนะครับวันนี้คนที่ได้ดูมากกว่าเพื่อนจะดูมันจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นผู้นำทุกคนก็มาทำบุญโดยเฉพาะท่านประธานคณะรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ท่านประหลัดแล้วก็เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายการทำบุญด้วยตัวเองนั้นมันไม่ยากหรอกครับแต่การที่จะเชิญชาวบ้านมาทำเหลือหลายเหลืออยากว่ากันก็เลยได้สอนว่าคนทำบุญคนเดียวอันนี้ผมจะได้ก็ได้คนเดียวเกิดมาชาติใดก็รวยคนเดียวกินก็กินคนเดียวอยู่ก็อยู่คนเดียวเหงาตายแต่คนที่เชิญคนอื่นมาทำนั้นนอกจากจะได้สมบัติแล้วยังมีพักพวกเพื่อนฝูงมีบริวารบ้าบ้าฟังจะอ่านได้ฟังพร้อมย้อมหน้าหลังมีความสุขจะอ่านได้ฟัง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 นอกเหนือจากจะทำบุญด้วยเทพโกหลวงพ่อสรองกษัตริย์ปุโยและท่านกระทรวงสาธารณสุขขอรับถวายองค์พระหลวงตาจำนวนเงิน40,000บาทพอใจพอใจดูมันกว่าอีกหลวงตานี่มันตอนอยู่ข้างล่างนี่มันกว่าอีกเดียวผักเขาตองยอดกว่าอีกไหนบ้างไงมากกว่า40,000มากกว่า40,000เจ้าค่ะเขาทำข้างบนอีกเจ้าค่ะยอดครับสาธุให้หลวงตาฟังไม่ค่อยชัดตอบชัดเราจะตอบชัดๆเลยนี่เขาเขียนว่า40,000แต่ว่าเขามาต่อยอดมากกว่า40,000นี่ครับมากกว่า40,000เท่าไรกี่ล้านเอามาหลอกล้านหลวงตาคนหนูว่าดวงใจเนี่ยให้หลวงตาในชีวิตจะให้หลว
ไหนว่าอะไรชีวิตก็ให้หลวงตาได้ครับเออให้ไม่เอาชีวิตของคนละคนต่างโดนแต่รักษาเอาหาเงินให้หลวงตาก่อนนะเออจ้าสาธุเอาอย่างนั้นเออมาได้ตอบเอาทันทีปุ๊บปั๊บเลยทันทีไปแล้วเหรอต้องตลกอีกแล้วไปแล้วเหรอมีตลกเออว่าอีกสองสามตัวนี่โอ้สำคัญดีนี่สองสามตัวนี่นี่สองสามตัวสำคัญมากเดี๋ยวไปหาเงินไปคว้ากระเป๋าแม่กับพ่อมาไปเอาไปคว้ากระเป๋ากับพ่อกับแม่มาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหลวงตาจะไปเดี๋ยวนี้วะจะไปกวักกระเป๋าอื่นไม่ได้เข้าใจไหมไปกวักกระเป๋าพ่อแม่วะเราก็เด็กเราก็ดีกับหลวงตาเราเป็นรุ่นนะฮะตั้งแต่รุ่นใหญ่เราเป็นรุ่นจิ๋วเลยสำหรับลูกของหลวงปู่มั่นกับลูกหลวงตานี้คณะที่นำมาบูชาก็คือคณะเรือบุญวัดปากน้ำนะสิทธิ์ของก้อยลีธรรมทโรวัดโสการามครับนั่นละท่านพระอาจารย์บ้านคือพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันดูเอาดันเราอยู่ใกล้ชิดติดพันกับท่านตั้งแต่วันเข้าไปอยู่จนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปเป็นเวลา8ปีเทิดทูนตลอดไม่มีที่จะมีแม้แต่ที่เป็นสายไม่มีเลยนี่แหละพระอรหันต์สมัยปัจจุบันดูเอาพอใจเอาว่าอีสระเอาว่ากระเป๋าไหนไปหาควักเอาว่าหลวงพ่อแผ่ลองตาแผ่เมตตาจะได้ฟังกันเยอะพูดถึงแบบพูดถึงตุ้งแบบเป็นเทศกาลพิเศษเทศกระทุ้งกิเลสเอาถ้าเสร็จแล้วใจฟอนนี่ก็เล่าว่าเลยเอาว่าถวายปัจจัย 5,000 เจ้าค่ะ 5,000 วันละ 5,000 ละ 5,000 ทุกวันทุกวันของอะไรก็ได้มีอยู่คำหนึ่งว่าก็อย่าเก่งกว่าครูนะครับตอนนั้นที่มาถึงก็รู้เป็นเจ้าอย่าเก่งกว่าครูคนสมัยปัจจุบันคนเก่งเยอะนะโอ้นี่ได้แพทย์สมศักดิ์มาแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก้นกุฏิแล้วเนี่ยเวลามีงานไม่เห็นหน้ามันเลยนึกว่านายแพทย์สมศักดิ์ตายแล้วโอ้ยังไม่ตายมายังไม่ตายแล้วมาบอกหาแพทย์สมศักดิ์มันไปไหนอยู่วะลูกศิษย์เองแต่เวลามีงานไม่เจอหรอกจ้ะลูกศิษย์ตั้งนั้นละลูกศิษย์กับอาจารย์เจอกันเข้าแล้วกัดกันเลยละเสร็จแล้วนะทีนี้ใจพอละวันนี้เราได้มาเป็นกองการมหากุศลอันยิ่งใหญ่ต่อเราทั้งหลายนะและนอกจากนั้นบุญกุศลและการฟังเทศน์ฟังธรรมหลายก็สุขใจบทวันนี้เราได้บุญเต็มหัวใจกลับบ้านด้วยความสงบเย็นใจนะพี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้ใจพรอิจิเองยะถาวาริวะหาปุราปาริปูเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปูเรโตสังกปาจัตโทปนาระโสยถาวริโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโน จัตตารโอธรรมาวัฏฐาเตอายุวโนสุขังภะลังอายุวัตกาธนวัตกาสิริวัตกายะสวัตกาภารวัตกาวรรณวัตกาสุขวัตกาโหนตุสัพพทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวิรัสสันตุจเตจสาจยสิทธิธนางลาภังโสติภาคยัง
สุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโหคังวุฒิจะยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวระสัพพธรรมานุภาเวระสัพพสังฆานุภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเตเป็นมงคลท่านหัวหน้ากระทรวงนี้ภาพบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลถ้าท่านหัวหน้าไม่ได้คิดได้อ่านไม่ได้พะเดียงแล้วท่านเหล่านี้จะไม่ได้มาจะไม่ได้บุญกุศลนี่ได้บุญกุศลทั่วหน้ากันเพราะท่านหัวหน้าเป็นสำคัญนะจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาด้วยนะพวกเราได้ผู้นำดีนะครับก็นำเรามาทำดีเอาไปใส่ได้เลยทุกคนทราบซึ้งในพระธรรมที่หลวงตาสั่งสอนนะทราบซึ้งและเป็นคำที่มีประโยชน์มากจะได้ยึดถือไปปฏิบัติต่อครับที่อาศัยหัวหน้าดีครับคนทั้งหลายได้มาบุญกุศลครับป่วยเต็มหัวใจก็คือหัวหน้าครับ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 เป็นคนกราบนิมนต์หลวงตาเป็นคนกราบนิมนต์หลวงตาคนกราบท่านเชิญนิมนต์หลวงตามาให้หลวงตาเป่ากระหม่อมให้หน่อยแค่นี้ก็ไม่ได้ผมไม่ได้เลยใกล้อย่างนี้ครับขอบพระคุณครับหลวงตาครับเอาเลยวางเลยวางเลยคนทำบุญเพิ่มครับหลวงตาเมตตาเขาด้วยนี่นี่นี่ท่านฉันแล้วท่านให้เป็นมงคลให้แล้วนั่นเนี่ยท่าทางไม่อยากผมด้วยไปต่อได้เลยครับต่อได้ลองต่อไปกันเลยเราไปอธิษฐานอะไรได้ดังใจเลยท่านตลาดเป็นลูกศิษย์ลูกตาเกษตรสามแล้วครับก็พวกเราก็มีคนถามผมว่าหลวงตาอายุเท่าไหร่ผมจะถามไปทำไมนะอายุ94นะครับเต็มจะขึ้น95แต่หลวงตาอยู่ร้อยกว่าแน่นอนเขาถือว่า200อายุไม่น้อยกว่า